8:03 เรื่องเล่าเช้านี้นะครับหลายท่านที่เป็นห่วงและติดตามประเด็นกรณีของตะวันกับแบม2นักกิจกรรมซึ่งประกาศถอนประกันตัวเองเข้าเรือนจำและประกาศอดข้าวอดน้ำและล่าสุดอย่างที่ทราบอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติท่านผู้ชมอาการก็ทรุดลงเมื่อวานนี้แจ้งท่านผู้ชมว่าทางทนายความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าหมอโทรศัพท์หาคุณพ่อคุณแม่แจ้งว่าให้เข้าไปเยี่ยมวันพรุ่งนี้หมายถึงเมื่อวานเมื่อวานค่ะก็คือให้รีบเข้าไปให้ได้ตอนเช้าระบุอาการทรุดหนักลงเมื่อวานนี้ผู้คนก็ติดตามครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะช่วงเช้าพ่อแม่ของทั้งคู่ก็เข้าเยี่ยมทนายความก็ติดตามเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับในขณะที่เวลาต่อมาผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติคุณหมอพุทธหัตต์ต่ออุดมท่านก็บอกนะครับว่าอาการของแบมกับตะวันยังไม่เข้าขั้นวิกฤตยังพูดคุยได้แต่ปัญหาก็คือมันมีของเสียสะสมในร่างกายแล้วก็ไตเริ่มเสื่อมสภาพแต่ที่คุณหมอโรงพยาบาลธรรมศาสตร์คุณหมอพุทธหัตต์ท่านผู้อำนวยการบอกก็คือถ้าอาการเข้าขั้นรุนแรงเมื่อไหร่เนี่ยน้องไรจะดำเนินการตามหลักจรรยาแพทย์ค่ะนั่นก็คือถ้าทั้งคู่มีอาการเข้าขั้นรุนแรงดำเนินการตามจรรยาบรรณและวิชาชีพการแพทย์ในเรื่องของการอดอาหารนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะทำให้มีในเรื่องของความอ่อนเพลียนะครับมีในเรื่องของความเจ็บปวดนะครับเจ็บป่วยในเรื่องของการปวดท้องนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการที่จะมีสารต่างๆซึ่งเป็นของเสียเนี่ยเริ่มคั่งในร่างกายนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอวัยวะสำคัญที่มีเรื่องของการเสื่อมสภาพการทำงานลงนะครับเช่นไตนะครับแต่ว่าในปัจจุบันสัญญาณชีพเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับน้องทั้งสองก็ยังสามารถพูดคุยนะครับรู้เรื่องแล้วก็สื่อสารกับทั้งแพทย์แล้วก็ผู้มาเยี่ยมได้นะครับแต่ว่าในสภาพร่างกายจากการอดอาหารก็มีภาวะแทรกซ้อนเริ่มหลายอย่างขึ้นนะครับแต่ในภาพรวมเองเนี่ยในตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังถือว่าไม่ได้เข้าขั้นวิกฤตฉุกเฉินใดๆนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็ขอเรียนยืนยันนะครับว่าในเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยนะครับเราก็ทำตามจรรยาบรรณนะครับแล้วก็วิชาชีพทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านก็คงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในเรื่องของการดูแลในภาวะซึ่งวิกฤตหรือว่าฉุกเฉินนะครับใดๆต่อจากนี้ครับนั่นก็แปลว่าคุณหมอบอกใกล้ชิดแล้วถ้าเกิดเข้าขั้นรุนแรงก็จะเข้าดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์ขณะที่ทนายกฤษดางนุชจรัสทนายความหลังจากเข้าเยี่ยมแบมกับตะวันก็ออกมาพร้อมกับพ่อแม่ของทั้งสองโดยระบุนะครับว่าอาการเป็นอย่างที่ผู้อำนวยการบอกแต่ในสายตาคนที่ไม่ได้เป็นหมอเห็นอาการน้องทั้งสองคนทรุดลงไปจริงๆและก็จะเข้าไปที่ศาลอาญาเพื่อจะบอกว่าทั้งสองคนกับคือแบมกับตะวันเนี่ยได้ขอนะขอให้ปล่อยตัวเด็กๆที่ถูกคุมขังทางการเมือง8รายค่ะมีการยื่นประกันไปแล้วคือทั้งตะวันทั้งแบมไม่ได้เรียกร้องเพื่อตัวเองนะคะแต่เรียกร้องสำหรับคนที่ถูกคุมขังซึ่งบางคนอยู่ในเรือนจำมา9เดือนแล้วบางคนยังเป็นนักศึกษาอยู่เด็กๆทุกคนที่ถูกกล่าวหาทนายกฤษดางบอกว่ายังไม่ได้มีการพิจารณาคดีแล้วก็กลายเป็นไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ในเรือนจำอีกนานแค่ไหนซึ่งศาลรับไว้พิจารณานะคะนั่นแหละขณะเดียวกันทนายกฤษดางบอกตะวันเนี่ยได้บอกกับทนายว่าหนูยังอยู่ไหวถ้าอยู่ไม่ไหวหนูจะหลับไปเลยคือจะรอจนกว่าศาลจะให้ประกันเพื่อนหนูหนูจะยังไม่รับการช่วยเหลือใดๆหนูตัดสินใจแล้วสิ่งที่เรียกร้องถ้าแพ้ก็ขอให้ทุกคนสู้เพื่อพี่น้องของหนูได้ไหมผมบอกเขาว่าถ้าอย่างนั้นระหว่างเรารอเนี่ยตะวันให้แพทย์ตรวจแล้วก็ให้บางอย่างเพื่อพยุงต่อไปได้ไหมตะวันบอกว่าอย่างนี้ครับอันนี้คือโค้ดคำพูดเข้ามาเลยนะเขาบอกว่าหนูยังอยู่ไหวถ้าไม่ไหวหนูจะหลับไปเลยแต่หนูจะรอว่าศาลอาญาจะให้ประกันเพื่อนหนูที่หนูเรียกร้องกลุ่มนี้หรือเปล่าเขาจะรอยังจะไม่รับการช่วยเหลือใดๆตอนนี้เขาก็เกรงใจว่าพวกเราไม่ต้องเป็นห่วงเขาตัดสินใจแล้วฝากมาบอกว่าเขาจะรอถ้าแพ้ถ้าเขาต้องสูญเสียก็ขอให้ทุกคนต่อสู้ให้ได้สิ่งที่เขาต้องการที่เขาเสนอได้ไหมแล้วเขาขอบคุณทุกคนก่อนออกมาผมยังยืนยันถามว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะมาเยี่ยมอีกทีจะมาแจ้งผลประกันเขาบอกว่าเขาจะรอและเขาจะรอคำสั่งศาลท่านผู้ชม
เมื่อวานนี้ช่วง1 ทุ่มโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ออกแถลงการชี้แจงอาการป่วยของตะวันกับแบมฉบับที่6ก็มีการเล่าเรียงอาการของทั้งคู่ซึ่งจุดสำคัญก็คือเรื่องภาวะเกลือแร่ภาวะเลือดเป็นกรดค่าคีโตนสูงซึ่งปฏิเสธคำแนะนำเรื่องดื่มน้ำผสมวิตามินเพื่อบรรเทาอาการทั้งคู่อาการจนลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ขณะที่อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแถลงการระบุว่าประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงระดับสูงต่อการเกิดกลุ่มอาการหลังการได้รับสารอาหารเรียกว่า refeeding syndrome มันจะเกิดหลังจากการอดอาหารค่ะและช่วงค่ำล่าสุดท่านผู้ชมตะวันกับแบมซึ่งปฏิเสธการรับอาหารแต่ยินยอมรับเฉพาะสารน้ำและแร่ธาตุเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภาวะ refeeding syndrome ค่ะนี่ก็แปลว่ายินยอมให้รับน้ำเกลือแต่ยังปฏิเสธการรับอาหารถูกไหมค่ะ3 ทุ่มนักข่าวรายงานนะครับว่าได้คุยกับคุณกฤษรางว่าเป็นยังไงกรณีที่ทั้งคู่ยอมรับสารน้ำแร่ธาตุก็คือน้ำเกลือเนี่ยโดยทางทนายระบุว่าทีมแพทย์กับครอบครัวขอร้องให้รักษาชีวิตไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งให้ประกันนักโทษทางการเมืองนะคะคือเมื่อวานเนี่ยทีมทนายความไปยื่นประกัน8 รายแต่ยังไม่มีคำสั่งออกมาค่ะก็สรุปว่ายังไม่มีคำสั่งก็เลยขอให้อยู่รอค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2 คนยืนยันว่าจะรอแต่จะอดอาหารต่อไปจังหวะนั้นหมอไปตรวจพอดีเมื่อทั้งสองปฏิเสธก็ถามกับทีมแพทย์ว่าทั้งสองจะรอจนถึงวันพรุ่งนี้คือถ้าศาลอาญาสั่งเนี่ยถ้ารอถึงพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรทีมแพทย์ให้คำตอบว่าเขาจะไม่ผ่านคืนนี้นะอันนี้ทนายว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยขอร้องทั้งสองคนค่ะว่าถ้าจะรอฟังคำสั่งศาลต้องมีชีวิตอยู่ก็เลยนำมาซึ่งแถลงการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่ใช้คำว่าให้สารน้ำและแร่ธาตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากมีคำสั่งศาลออกมาอย่างไรก็จะพิจารณากันอีกทีนึงจะยอมรับการรักษาต่อหรือไม่เนี่ยจะพิจารณาตัดสินใจกันอีกครั้งนะคะนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ก็รอดู8 ผู้ต้องหาในคดีทางการเมืองใช่ไหมฮะ